คนหุ่นดีเขากินอะไรยังไงและออกกำลังกายกันแบบไหนโอเคนี่เป็นอีกหนึ่งคำถามที่ผมได้รับมาเยอะมากเลยนะครับเป็นคำถามยอดฮิตจริงๆนะแต่ขอบอกเลยครับว่าตั้งแต่ที่ผมตัดสินใจมาเรียนรู้ในเวที่ถูกต้องของการปั้นหุ่นตั้งแต่ที่ผมมาอยู่ในวงการนี้มาทำให้ผมได้เรียนรู้อะไรเยอะมากครับแล้วผมก็สร้างผลลัพธ์ที่ดีทั้งกับตัวเองและใครหลายๆคนด้วยนะซึ่งผมอยากจะบอกเลยครับว่าจริงๆวิธีการกินเพื่อหุ่นดีเนี่ยไม่ได้มีอะไรยากเลยครับไม่ได้มีอะไรเลิศเลอหรือวิธีสมาลาเราก็ยังกินอยู่ในวิธีของคนปกตินี่แหละครับแต่อันนี้ผมมีทริคง่ายๆมาแนะนำให้นะครับคือเมนูส่วนใหญ่ที่เราจะกินเราจะกินเป็นแบบเมนูที่เป็นข้าวกับเนื้อสัตว์เพื่อที่เราจะได้มานั่งดูว่าเฮ้ยเรากินโปรตีนถึงไหมในแต่ละมื้อและปริมาณแป้งที่เราต้องได้รับเนี่ยประมาณไหนส่วนใหญ่ก็จะอยู่เป็นประมาณนี้เลยครับเช่นข้าวไก่ทอดหมูทอดปลาทอดอะไรอย่างเงี้ยข้าวกะเพราข้าวมันไก่อะไรเทือกๆเนี่ยครับที่จะแบ่งเป็นข้าวกับเนื้อสัตว์ที่ชัดเจนเลยอย่างเงี้ยครับส่วนในเรื่องของวิตามินและธาตุเราก็จะไปหาผักหรือผลไม้ที่ดีและมีใยอาหารสูงๆมาเสริมได้ในบางมื้อหรือว่าในระหว่างวันนะครับหลักๆมันแค่นี้เองจริงๆครับแล้วเราก็มาดูว่าเรากินครบทั้ง5หมู่ในสัดส่วนตามที่ร่างกายต้องการไหมนะครับส่วนในเรื่องของการออกกำลังกายแน่นอนครับก็คือคงหนีไม่พ้นการทำเวทเทรนนิ่งแน่ๆและการทำเวทเทรนนิ่งที่ตอบโจทย์จริงๆก็ต้องทำให้ครบทุกส่วนด้วยอกหลังไหล่แขนขาและแน่นอนหน้าท้องจัดตารางให้ดีและทำให้ครบทุกส่วนเพราะไขมันเราสะสมทุกส่วนเราจึงจำเป็นที่จะต้องมีการสร้างเตาปฏิกรณ์ในการออกสารหรือกล้ามเนื้อเนี่ยครับครอบคลุมให้ครบทุกส่วนเราถึงจะสามารถลดไขมันในร่างกายลงได้และก็จะลดแบบดูดีสมส่วนและมีความฟิตมีความเฟิร์มด้วยโอเคไหมครับนี่แหละมันถึงจะเป็นสาเหตุว่าทำไมใครหลายคนที่อาจจะไม่ได้ทำอย่างนี้เลยเห็นผลลัพธ์ในเรื่องของการดูแลปั้นหุ่นเนี่ยยากเย็นแสนเข็ญเหลือเกินดังนั้นขอให้รู้เลยครับว่าเราก็ยังกินอาหารแบบคนปกติเราแค่รู้ว่าเราต้องกินเท่าไหร่ยังไงแล้วเราเอาสารอาหารดีๆเหล่านั้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการมาออกกำลังกายในเชิงของเวทเทรนนิ่งเพื่อเสริมสร้างกล้ามเนื้อเพื่อให้เขาทำหน้าที่เป็นเตาปฏิกรณ์ในการเผาผลาญชั้นดีอ้อและที่สำคัญก็คือต้องทำควบคู่กับคาร์ดิโอด้วยนะถ้าเราอยากจะลดไขมันให้ดีแล้วก็เห็นผลลัพธ์ที่เร็วนะครับนี่แหละคือหลักๆของการกินและการออกกำลังกายของคนหุ่นดีถ้ายังไงลองฟังคลิปนี้แล้วลองเอาไปปรับใช้กันดูได้เลยนะครับ